การแก้ไขปัญหาขยะเราทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเช่นเมื่อเห็นคนทิ้งขยะหรือเจอกองขยะสกปรกที่ไม่มีการจัดการควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีหรือแจ้งมาได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันโทร1677และวันนี้เรามีเรื่องกองขยะริมถนนในซอยพัฒนาการคูขวาง45ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่น่ามองและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนคงต้องฝากหน่วยงานรับผิดชอบเข้าดูแลโดยด่วนจากการลงพื้นที่ของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงซอยพัฒนาการคูขวาง45ตัดผ่านระหว่างถนนพัฒนาการคูขวางกับถนนเทิดพระเกียรติหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมากโดยเมื่อทำการตรวจสอบพบขยะทั้งกระป๋องเศษอิฐเศษหินโฟมถุงพลาสติกเศษไม้ลูกมะพร้าวและอีกหลายอย่างทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองทางศูนย์จึงประสานไปยังคุณสุเมธหนูทองหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลปากนครที่รับเรื่องและแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครรับผิดชอบหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะรายงานให้ทราบต่อไป